สวัสดีค่ะวันนี้ยูยะจ้านะคะนำคลิปตัวอย่างการลงทะเบียนผู้ซื้อจองสลากล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะก็คือเราก็เข้าไปหน้าเว็บของกองสลากก่อนแล้วก็ไปคลิกเลือกลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ค้าสลากรายใหม่และรายเก่ามีให้เลือกข้อ1ข้อ2นะคะคนใหม่ก็เลือกข้อ1คนเก่าก็เลือกข้อ2พอเราเข้าเว็บได้แล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้มานะคะให้ใส่รหัส OTP นะคะการเบลอภาพนะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวเลยต้องเบลอภาพไว้นะคะพอได้รหัส OTP แล้วก็นำมาใส่ต่อขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมีให้ใส่ชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะว่าที่อยู่เราอยู่ที่ไหนขายที่ไหนลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ขายจริงนะคะพอถึงรายละเอียดที่เรากรอกให้ครบหมดข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็จะเป็นที่สำคัญก็จะมีให้โหลดรูปภาพนะคะ2รูปเนาะสำหรับคนที่เป็นลงทะเบียนเก่าแล้วก็มี2รูปรูปหน้าตรง1รูปนะคะแล้วก็รูปเราถ่ายกับแผงร้านค้าของเรานะคะแล้วก็คลิกใส่ข้อมูลให้ครบแล้วก็กดคำว่าบันทึกข้อมูลนะคะสุดท้ายถ้าบันทึกเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วส่วนข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าสามารถเข้าเว็บไซต์ได้จะนำคลิปต่อๆไปมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวิธีขั้นตอนที่ละเอียดกว่านี้อันนี้เป็นคลิปเบื้องต้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ